่ำรวยเป็นเศรษฐีสุขภาพดีจงเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนสมาพาโทษชุดที่2ชุดที่3เจ้าหน้าที่สายตรวจเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหน่วยทัพท่านหน่วยสำรานและเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ร่วมกันจับกลุ่มนายย้อนอ่อนจิตอายุ45ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่55/1หมู่16บ้านไม้เรื่องท่องตำบลดานอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ได้อ้างว่าตนเป็นนักการเมืองท้องถิ่นตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดอุปกรณ์การกระทำผิดหลายรายการเช่นรถจักรยานยนต์อาวุธปืนแก๊ปแบบไทยประดิษฐ์พร้อมเครื่องกระสุนและแจ้งข้อกล่าวหาคือเขาเป็นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535และข้อหาตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเหตุเกิดบริเวณป่าที่ใต้อ่างเก็บน้ำห้วยเชิงตำบลดานอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหน่วยทัพท่านหน่วยสำรานเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดจับกุมและควบคุมตัวผู้กระทำผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผู้จองนาย่อยจับกลุ่มนายเจียงราชัยอายุ67ปีพร้อมของกลางปืนลูกพจน์ชนิดจุด22มิลลิเมตรติดกล้อง1กระบอกแมกกาซีนพร้อมลูกกระสุนปืน4นัดมีดปลายแหลม1ด้ามไฟฉายส่องสว่างชนิดขาดศีรษะ1ชุดกับดักหนูชนิดเล็ก10อันเปนอน1ผืนซากหนูแดงหรือหนูทำ14ซากรถจักรยานยนต์1คันเหตุเกิดบริเวณป่าพลานหญ้าในเขตอุทยานแห่งชาติผู้จองหน้าย่อยทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลางและได้จัดทำบันทึกการตรวจยึดจับกุมเพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรห้วยคาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนซากหนูแดงหรือหนูทำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผู้จองหน้าย่อยได้ทำบันทึกขออนุญาตพนักงานสอบสวนทำลายซากเนื่องจากซากสัตว์ป่ามีการเน่าเสียง่ายบ่คุ้มต่อการเก็บรักษาจึงได้ขออนุญาตทำลายซากตามระเบียบขอกฎหมายต่อไปเจ้าหน้าที่ได้ปล่อยนางอ่าหรือลิงล่มที่ชาวบ้านมอบให้กลับคืนสู่ธรรมชาติป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆ เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียรชินวงศ์จบข่าวสุริยะวงวิเศษรายงานสวัสดีครับ